สำรวจดัชนีดาวโจรเจอทุกระดับวัยจริงฮะรอบนี้เป็นโจรหัวเถอะลักเล่าเข้าพรรษาครับภาพจากกล้องวงจรปิดมีใครเนี่ยนี่ไงเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าหัวเถิกเฮ้ยนี่บูลลี่คุณคิ้วต่ำหรือเปล่าไม่ได้บูลลี่แต่ว่าเป็นการบอกรูปประพันธ์สันฐานนี่ไงคือมันค่อนข้างลึกเข้าไปเกือบครึ่งมันลึกเข้าไปเดี๋ยวพวกคุณก็ช่วยกันช่วยกันอธิบายไม่ใช่เชิงบูลลี่นะเป็นการอธิบายรูปประพันธ์สันฐานคนร้ายบุกเข้ามาที่ร้านขายของอยู่ที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทหัวเถิกชัดเจนสูงประมาณ170เซนติเมตรจากนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงคือไม่ไปหาของมีค่าอื่นใดพุ่งมาที่ลังเบียร์ขวดเหล้าแล้วจากนั้นเนี่ยก็ขโมยทั้งเหล้าและเบียร์สูญไปประมาณ 3,000 บาทเหตุการณ์นี้ปุ๊บปั๊บรับโชคสวยมากเหตุเกิดเนี่ยก่อนวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกครับ16กรกฎาคมช่วงตีหนึ่งข้ามคืน15ข้ามมา16ก่อเหตุเลยเจ้าของร้านบอกไปแจ้งความแล้วกับโรงพักเมืองชัยนาทครับแต่พอดูภาพจากกล้องวงจรปิดตังหิดตังหิดอ่ะมันคุ้นๆเหมือนไอ้เจ้าเนี่ยไอ้ถั่วถึกเนี่ยมันเป็นลูกค้าเพราะว่ามันคุ้นหน้าคุ้นตาเหลือเกินเอาล่ะจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามทีคนร้ายรายนี้ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะหลังจากก่อเหตุค่อยๆไถมอเตอร์ไซค์ใส่ไปแล้วก็ก่อเหตุแบบฉายเดี่ยวที่สำคัญมันพกมีดมาด้วยนะครับดังนั้นหวังว่าคลิปดังกล่าวนี้จะให้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้นี่คือคนร้ายหัวเถอะไม่ยอมเลิกเล่าเข้าพรรษานะครับส่วนเหตุการณ์นึงชมด้วยตาน่าเห็นใจคือน่าเห็นใจเจ้าของร้านจะจับกลุ่มไหมดำเนินคดีไหมนี่โจรนะฮะโอ้ยทำไมตัวจิ๋วล่ะลูกสองเด็กหญิงคู่นี้คือคนก่อเหตุขโมยของขาสั้นด้วยนะเด็กหญิงคนนึงถือเป้เป้อะไรอ่ะเป้ข้างหลังเฮ้ยแล้วร้านเนี่ยไม่ใช่ร้านขายพวกขนมนมเนยด้วยนะเป็นร้าน DIY ขายของตกแต่งบ้านอุปกรณ์ที่ตกแต่งบ้านกิฟท์ช็อปเล็กๆมีแต่สองสาวน้อยคู่นี้มาถึงคนนึงเป็นกระเป๋าข้างอีกคนนึงกระเป๋าข้างหลังทั้งคู่เลยผ่านกันเจอแล้วก็หยิบผ่านกันหยิบไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นร้านมิสเตอร์ DIY อยู่ที่หนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ดังนั้นแต่ว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ยทางเจ้าของร้านสาขาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรอยากให้ตำรวจเนี่ยเดินหน้าขยายผลเพราะ1ก่อเหตุคือเยอะหรือน้อยยังตอบไม่ได้แต่2นี่ก็คือทั้งคู่ยังเป็นเด็กจิ๋วอยู่เลยดังนั้นหากมีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดมากไปกว่านี้เกรงว่า2รายนี้จะได้รับผลกระทบไปด้วยที่เห็นใจนะเห็นใจ2สาวน้อยรายนี้นะฮะเห็นแล้วก็สะพรึงไปตามๆกันเพราะว่าก่อเหตุแบบชัดๆจะๆเลยฮะผ่านกล้องวงจรปิดครับแล้วพอเป็นเยาวชนน่ะนะเขาก็จะมีกฎหมายคุ้มครองของเขาแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ควรจะต้องเข้าไปพาตัวมาพูดคุยกันนะบอกผู้ปกครองว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะคุณผู้ชม